ลังบรรลุนิติภาวะแล้วน้องกำลังจะได้มรดกเป็นถึงกิจการห้างเลยนะน้องก็ควรระวังตัวเวลาคบเพื่อนผู้ชายขอยืมตัวผู้พิพากษามาช่วยตัดสินอะไรหน่อยได้ไหมจะหาสามีก็ต้องให้ผู้หญิงเขาเป็นคนตัดสินใจเองสิวะถือว่าฉันขอร้องก็ได้ผู้หญิงทุกๆคนไม่จำเป็นต้องมีเจ้าของครับอย่าคิดว่าการไม่มีสามีแล้วตัวเองจะอยู่ไม่ได้หรือไม่มีความสุขการแต่งงานไม่ใช่คำตอบของผู้หญิงทุกคนถ้าหากใครมาทำให้ลุงมีความสุขแบบนี้ไม่ได้ฉันก็คงรู้สึกผิดมากในฐานะพี่ชายแกเป็นพี่คนโตก็คงอยากจะเห็นน้องตัวเองสมหวังใช่ไหมล่ะปล่อยให้น้องเลือกตามใจตัวเองดีกว่าในร้อยเริ่ม19กันยายนนี้ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus